สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการจับกลุ่มเอาผิดประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศของรัฐบาลเผด็จการคสช.นั้นก็ยังคงไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยนะครับแม้ว่าจะใกล้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วก็ตามและไม่เฉพาะประชาชนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งในทันทีเท่านั้นนะครับอย่างกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะแต่ว่าการกวาดล้างจับกลุ่มประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อโซเชียลก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับล่าสุดมีการออกหมายจับแอดมินเพจคนไทย UK นะครับซึ่งอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในข้อหาความผิดเกี่ยวกับเรื่องของตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะฮะกรณีการตั้งคำถามเรื่องการทุจริตการจัดซื้อดาวเทียมมูลค่า 91,200 ล้านบาทนะฮะจากรัฐบาลคสช.โดยมีการจับกลุ่มประชาชนที่แชร์ข้อความนี้ไปแล้วไม่น้อยกว่า7คนนะครับและอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกอีก20กว่าคนนะครับโดยเฉพาะแอดมินหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของเพจคนไทย UK ซึ่งอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั้นทางตำรวจเองก็ได้มีการขอความร่วมมือนะครับกับตำรวจอินเตอร์โพในการที่จะออกหมายแดงหรือว่าทำเป็นหมายแดงนำตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยต่อไปนะครับจะพูดคุยเรื่องนี้กับเจ้าของแอดมินหรือว่าเจ้าของเพจคนไทย UK นะครับคือคุณป้าวัฒนาแอปเบชนะครับซึ่งอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับและขณะนี้เธอเองก็ป่วยด้วยนะฮะเพิ่งจะผ่านการผ่าตัดมาดังนั้นการพูดคุยก็อาจจะไม่สะดวกมากนักเพราะว่าเสียงของเธออาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกับคุณป้าอุนะฮะหรือว่าป้าวัฒนาครับสวัสดีครับป้าอุครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจอมสบายดีนะคะก็ตามสภาพครับขอบคุณมากนะฮะที่พูดคุยในรายการครับ ครับขอบคุณเช่นกันนะที่ให้ทางเราออกมาชี้แจงเพราะว่าป้าขอประนามการกระทำของรัฐบาลคสช.ที่ออกหมายจับคนที่อดไลค์อดแชร์ในเพจของป้าและป้าก็ขอโทษแฟนคลับทุกท่านด้วยเพราะสงสารเขาอะค่ะอืมครับข้อความที่เป็นเหตุนำไปสู่การถูกออกหมายจับก็คือเรื่องของการวิจารณ์การที่ไทยกำลังที่จะซื้อดาวเทียมโจรกรรมจากรัฐบาลสหรัฐจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับทำไมถึงเอาประเด็นนี้ขึ้นมาในเพจของคนไทย UK แล้วก็เชื่อได้อย่างไรว่าเรื่องของการเตรียมที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างนั้นน่าจะนำไปสู่การทุจริตครับก็ในชั้นเห็นท่านทม.ออกมาให้ข่าวนะคะไม่ใช่ในชั้นอ้างเล่าข่าวขึ้นมาเองฉันเอามันจากหนังสือพิมพ์มาค่ะคือป้าเอามันจากทางหนังสือพิมพ์ว่าจะมีการจัดเยอะจัดซื้อจัดย่างกันขึ้นมาแล้วป้าก็เลยบอกโอ้โหก็คงเหมือนอ่ะมันรูนที่ซื้อเอามาจอดซ่อมนะป้าเป็นคนทำเพจนี้เองหรือว่ามีทีมงานเป็นคนทำครับป้าเป็นคนทำเองอะแล้วฮะแล้วก็ทำที่ในลอนดอนเนี่ยแหละฮะใช่ค่ะในประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะอ๋อครับไม่ได้มีทีมงานจากเมืองไทยทำหรือช่วยประสานอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่มีค่ะแล้วอันนี้ทางรัฐบาลคสช.เชื่อเป็นอับคนอื่นหาว่าเป็นแอดมินของเพจป้าป้าสามารถให้ทางเฟซบุ๊กยืนยันได้ว่าป้าเป็นแอดมินอยู่คนเดียวป้าไม่เคยดึงใครเข้ามาร่วมด้วยอ่ะอืมครับครับแต่ว่าเรื่องของข้อมูลที่ลงอยู่ในเพจของคนไทย UK เนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากการติดตามข่าวสารจากเมืองไทยเป็นหลักถูกไหมฮะแล้วก็ต้องค่ะแล้วก็เอามาพูดต่อเอามาแสดงความเห็นต่อเท่านั้นเองใช่ค่ะคือเอามาทำภาพแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นในส่วนของอ้าว่าอ้าคิดว่ายังไงอะค่ะอ๋อครับครับแต่ว่าในส่วนของข้อมูลข้อเท็จจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องสืบหากันไปใช่ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อในเมืองไทยแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้เข้าไปสืบหาข้อมูลในประเด็นที่เรานำเสนอสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าก็ว่าตามข่าวในเมืองไทยเป็นหลักใช่ค่ะถ้าจะจับบ้านหรือคนอื่นทำไมไม่เป็นจับหนังสือพิมพ์อ่อนนะคะในเมื่อหนังสือพิมพ์ไทยมันงดออกข่าวเราเนี่ยแค่เอามาวิจารณ์ตามข่าวนะคะอืมครับเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตามข่าวที่มีอยู่ในสื่อที่เมืองไทยนะครับเราต้องนำเสนอประชาชนด้วยค่ะว่าเอ๊ะทำไมปิดข่าวเงียบแล้วข่าวออกมาแต่ละข่าวอืม
ครับเราไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสงสัยเลยเหรอคะอืมครับอันนี้คือประเด็นก็คือเรื่องของการที่ประชาชนสามารถที่จะตั้งคำถามหรือตรวจสอบรัฐบาลได้อันนี้เป็นประเด็นหลักที่ทางเพจคนไทย UK ดำเนินการมาตลอดในการตั้งคำถามตรวจสอบท้วงติงอะไรเงี้ยนะครับแต่เรื่องของการใช้ภาษาอันนี้เราได้มีการค่อนข้างจะเรียกว่ารุนแรโตงค่ะรุนแรงทีนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นฮะเอาเวลาท่านมิกทั้งหลายที่เป็นนายทหารหรือแม้แต่ผู้นำคุณประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมคะยังพูดภาษาแบบชาวบ้านเวลาเราท้วงติงไปท่านก็หลุดภาษาหยาบแล้วทำไมเรายังหยาบกลับบ้างไม่ได้อะคะเมื่ออ่อนทางเอ็ดเราก็ไม่ได้หยาบนะคะแต่ในเมื่อท่านผู้นำหยาบได้เราก็หยาบกลับได้เหมือนกันนะคะในความรู้สึกของป้านะคะแล้วมันก็เป็นภาษาง่ายๆขนาดเมื่อไม่กี่วันอ่อนมีเหี้ยหลุดออกมาจากทีวีเมืองไทยทั้งเมืองไทยบอกโอ้ยไม่มีปัญหามันไม่ใช่อะไรที่น่าเกลียดขนาดนั้นกรณีของเจ๊ปองเหรอฮะใช่ค่ะแล้วทำไมอะฮะผู้นำยังหลุดได้แล้วจะให้ประชาชนคนธรรมดาชาวบ้านอย่างเราหลุดไม่ได้เลยเหรอคะครับคิดอย่างไรกรณีที่มีสื่อหรือว่าสื่อหรือเว็บไซต์ที่เชียร์รัฐบาลแล้วก็ด่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ใช้ภาษาใช้การวิพากษ์วิจารณ์หรือแม้แต่บอกว่าข้อความที่เป็นเท็จซึ่งก็จะเรียกว่าเป็นเท็จก็มีไม่น้อยแต่ว่าไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่ว่าพอฝั่งที่วิจารณ์รัฐบาลนี้เนี่ยกลับถูกดำเนินคดีทั้งคนแชร์ทั้งคนโพสต์คิดอย่างไรครับคิดอย่างไรเหรอคะสองมาตรฐานชัดเจนค่ะคุณทราบไหมว่าเพจเอาข้ามที่เชียร์รัฐบาลนะคะเพจยิ่งเชียร์รัฐบาลเนี่ยหยาบยิ่งกว่าเราอีกนะคะแล้วเวลาเข้ามาในเพจของทางฝ่ายเสื้อแดงหรือเอาข้ามด่าเราแบบหยาบหยาบอายอายพอเราสวนด่าอับก็หาว่าเราหยาบนะคะแล้วตกลงมาตรฐานของผู้นำประเทศไทยอะไรคือมาตรฐานนะคะครับข้อกล่าวหาที่เป็นความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของการก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและต่อเศรษฐกิจของประเทศอันนี้มีความรู้สึกอย่างไรกับข้อความที่ถูกกล่าวหาและก็ถูกออกหมายจับครับมาว่ามันโอเวอร์เกินไปนะคะคุณยอมเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำให้เสียหายขนาดนั้นรัฐบาลคสช.เอาปืนยึดอำนาจเข้ามาสร้างความเสียหายมหาศาลมากกับป้าอีกมั้งคะป้าเป็นประชาชนคนธรรมดาก็แค่ต้องการวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนะคะครับเพจคนไทย UK ที่ตั้งมานานแล้วอย่างครับแล้วเป้าหมายของการนานค่ะเป้าหมายของการตั้งเพจนี้มาเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรมากี่ปีแล้วฮะมีมากี่ปีแล้วเกือบ10 ปีแล้วค่ะอ๋อครับแล้วเป้าหมายตอนแรกที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องการอะไรหรือเป้าหมายเพื่ออะไรครับเป้าหมายของเราอ้านเผด็จการหมายถึงอ้านรัฐอำมหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วอ้างคอร์รัปชันต่างๆและการที่รัฐบาลเกิดระบบสองมาตรฐานนะคะครับครับแล้วก็เพจนี้ก็ตั้งโดยต้องตั้งโดยป้าเป็นคนแรกเป็นคนก่อตั้งใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะเป็นเพจของป้าโดยตรงและป้าก็ทำแฟนคลับเพจขึ้นมาค่ะอ๋อครับคือหลังจากที่มีการรัฐประหารแล้วก็ต้องการที่จะเรียกร้องเผด็จการเรียกร้องต่อต้านกับอำนาจเผด็จการอันนี้คือที่มาของการก่อตั้งเพจนี้ขึ้นมาใช่ค่ะตอนแรกป้าเปิดเว็บไซต์คนไทยยูเคมีการออกสัมภาษณ์ประชาชนอ่างๆเสร็จแล้วก็ได้เป็นอันนั้นลงไปเพราะป้าบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลที่มาจากการเลือกอ้างเกิดขึ้นป้าจะปิดเว็บไซต์คนไทยยูเคเผอิญท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เป็นนายกและทำบนไอ้บ้านเลยเป็นเพจเว็บไซต์ลงไปแล้วก็เป็นตามผลงานรัฐบาลมาเรื่อยๆจนเกิดงานรัฐประหารของนายประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบ้านก็เลยเปิดแฟนคลับเพจขึ้นมาครับเพจคนไทย UK นี่จะเรียกว่าเป็นกลุ่มเดียวกับคนเสื้อแดงเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มนปช.หรือพรรคเพื่อไทยไหมครับก็
ใช่อะค่ะอือฮถึึงอ้าจะมาอ่อนที่จะมีคนเสื้อแดงนอออชอแต่ว่ามากก็คือกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่รักประชาธิปไตยต้องการให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยสมบูรณ์สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนะคะครับทีนี้พอโดนออกหมายจับแบบนี้แล้วนี่ป้าอุจจะสู้คดีอย่างไรหรือจะทำอย่างไรต่อไปครับป้าก็จะสู้ยืนหยัดต่อไปนะคะถ้าถามว่าป้ากลัวไหมก็ไม่ได้กลัวหรอกค่ะเพราะป้าก็ได้ปรึกษาทนายในอังกฤษเมื่อวานนี้เขาก็บอกไม่มีปัญหาอะไรนี่มันเป็นเรื่องตลกกันแกล้งทางการเมืองนะคะเสร็จแล้วทางทหารพูดไทยก็โทรมาหาดิฉันซึ่งถามเกี่ยวกับด้านที่เราโดนหมายจับนะคะดิฉันบอกว่าอย่าให้ดิฉันส่งทนายเข้าไปเลยไหมคะเขาก็บอกโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะต้องแต่งอ้างทนายที่เมืองไทยเสร็จแล้วเขาก็พยายามจะถามว่าจะมีการประท้วงวันที่20ของเดือนนี้ที่ผู้นำประยุทธ์จันทร์โอชาฝ่ายเผด็จการจะมาประเทศอังกฤษเนี่ยว่าจะมีใครออกอ้านบ้างดิฉันก็ย้อนถามว่าออกลงคุณโทรมาเนี่ยถามเรื่องหมายจับเรื่องคุณโทรมาถามเรื่องที่จะไปมาท้วงในประยุทธ์กันแน่มากก็เลยคิดว่าการที่จับมาเนี่ยสาเหตุมันอยากอ้วกอ้านจะออกไปออกอ้านที่ลอนดอนนะคะตอนที่เขามาเพราะมาเปิดเพจมา10 ปีทำไมคุณไม่จับเพิ่งมาจับนี่ฉันล่ะครับทำไมถึงคิดไหมครับว่าทำไมถึงเพิ่งมาจับเพราะว่าเพจคนไทยยูเคนี่ก็มีมานานแล้วทำไมถึงมาจับเอาตอนนี้ฮะจากฟังจากสถานทูตนี่โทรมาหาในฉันคิดว่าจากการพันท้วงของอาจารย์ใหญ่กับน้องพิงอี้กับอุ่มเนี่ยเราพยายามหนุนให้ออกไปประท้วงในประยุทธ์อะค่ะครับก็เลยมาคล้ายๆมาปรามไว้ก่อนตอนก่อนที่ประยุทธ์จะเดินทางมาเยือนอังกฤษใช่ค่ะเพราะว่าเมาหวัดมากได้ออดอ้านตั้งแต่50ขึ้นออดอ้านนำคนไปประท้วงที่หน้าทหารอู้อยู่ประจำอะค่ะก็คงอะเชื่อใจให้ลิงดูคือเล่นมาไว้อ่อนกันมาออกไปอะค่ะซึ่งฟังอย่างที่สถานพูดโทรมาหาป้าเมื่อวานนี้นะคะครับครับทีนี้ในส่วนของเมืองไทยก็เห็นว่าจะมีอยู่ประมาณตอนนี้7 คนแล้วใช่ไหมให้เห็นว่าอยู่ในข่ายที่จะมีการดำเนินคดีอีก20 คนอันนั้นเกี่ยวข้องกันไหมฮะอยู่ในกลุ่มรู้จักกันไหมฮะคนที่โดนจับกลุ่มไปเนี่ยป้าไม่รู้จักเลยนะคะคือวันที่โดนจับเนี่ยป้าตื่นขึ้นมาป้าก็อ่านอ่องข้อความมีน้องอยู่คนหนึ่งเขาอยู่จังหวัดกันทบุรีเขาบอกว่าไม่ทราบว่าอยู่ๆมาจับแม่เขาไปทำไมนะคะจับอยากกันทบุรี3 คนตำรวจท่องเที่ยวเป็นจับป้าบอกจับข้อหาอะไรป้าก็เขียนน้องเขากลับเขาบอกว่าจับเพจคนไทยยูเคแอดมินแล้วเอาแม่เขาไม่เป็นบอกว่าเป็นป้าตอนนี้เพจสลิงหรือแม่แอร์หนังสือพิมพ์มันขมักคิดว่าแม่เขาเป็นป้าครับเสร็จแล้วพอจับป้าก็ติดตามถามกับไปตลอดว่าตกลงจะให้ทางเราส่งทนายออกอันช่วยไหมคะเขาก็บอกว่าตำรวจก็ส่งกลับมาหลังจากแถลงอ่านแล้วแล้วเอาหน้าแม่เขาไปลงว่าเป็นป้าเสร็จแล้วก็ส่งกลับบ้านทั้ง3 คนไม่ได้ต้องข้อหาอะไรตกลงแล้วป้าก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยมาหีหรือว่าของเองแล้วรัฐบาลบอกว่าจะจับอีก21 คนที่จับไปแล้วได้อีก27 คนแล้วเมื่อวานนี้ก็อาจจับอีก30 คนแต่เขาไม่ได้บอกว่าจับใครเขาไม่มีรายชื่อให้เราเห็นว่าจับใครซึ่งป้าก็ได้ติดต่อไปทางคุณทนายอานนท์นำพานะคะครับเขาก็ติดต่อกับมาทันทีเขาบอกเขาช่วยเหลือมีถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาให้โทรเขาเขาเป็นคนดีมากเลยนะคะทนายมินยูที่เขาช่วยเหลือเราอะค่ะครับครับก็ซึ่งคนที่โดนจับกุมนี้ก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับป้าอุเลยใช่ไหมฮะไม่ค่ะป้าไม่เคยออกไปอ่างไทยทางด้านเมืองไทยเพราะไม่อยากให้คนมีปัญหาในการโดนจับขึ้นมา
ทีนี้พอออกหมายจับแบบนี้แล้วเนี่ยมีนอกเหนือจากสถานทูตไทยในลอนดอนติดต่อมาแล้วมีหน่วยงานอื่นหรือมีใครติดต่อมาบ้างครับในคดีนี้อ๋อมีค่ะสิทธิมนุษยชนอ่ะติดต่อมาค่ะของเข้าดำเนินการช่วยเหลือเราแล้วก็เป็นกระบอกเสียงที่สถานทูตนะคะบ้างก็ไม่ทราบว่าเขาทราบข่าวมันยังไงอ่ะหมายถึงสิทธิเพชราะนบ้าในยอัังงอกัฤษงเอาไม่ไอ้ไงฮะไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรอ่ะเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศใช่ไหมฮะติดต่อเข้ามาใช่ค่ะอ๋อครัใบนประเทศอังกฤษนะคะแล้วสื่คอุอณังกแคฤษทเลนอ่ะครับแล้วสื่อในอังกฤษเองให้ความสนใจกับข่าวนี้เยอะไหมครับเออก็ลงข่าวกันแล้วนะคะอือฮึแต่ก็ยังไม่มีใครติดต่ออ้ามานะคะครับแต่ว่าสื่อในอังกฤษก็มีการนําเสนอข่าวนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับแล้วกับหลายประเทศนะคะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะครับทีนี้ที่ติดต่อมาส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงในแนวไหนฮะข่าวหรือว่าสื่อต่างประเทศที่เขาสนใจข่าวนี้ในข่าวว่าประเทศไทยจับคนใช้เฟซบุ๊กอ่ะครับครับก็เป็นลักษณะของการละเมิดสิทธิของประชาชนแม้แต่อยู่ในต่างประเทศก็ยังสามารถก็ยังคิดที่จะเข้ามาจับกลุ่มด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับอายเป็นเรื่องอันหลกไหมอ่ะคนที่อายไม่ใช่อ้าหรอกนะคะออกกันไปเยอะๆคนที่อายรัฐบาลไทยที่เป็นเผด็จการปิดปากปิดเสียงประชาชนอ่ะครับที่ผ่านมาป้าอู้เองได้มีโอกาสกลับไทยบ่อยไหมครับไม่ค่ะไม่ได้กลับเลยนะคะเรามีพี่น้องส่วนใหญ่พี่น้องก็จะชอบมาเที่ยวประเทศอังกฤษหลังจากที่ในชั้นอ่อนอ้านรัฐบาลเผด็จการพี่น้องก็ไม่กล้ามาผลสุดท้ายก็เลยเลิกเอ็นออกกันไอจนฝ่าบ้านเมืองสงบเพราะเขาเป็นท่านราชการเดี๋ยวจะเป็นทำให้เขาเกิดปัญหานะคะเพราะเขาว่าไม่ได้เห็นด้วยกับเราครับครับก่อนหน้าที่จะโดนหมายจับในเรื่องของเว็บเพจของคนไทยยูเคเนี่ยป้ามีคดีอื่นด้วยไหมครับที่รัฐบาลไทยกล่าวหาหรือออกหมายหรือออกหรือดำเนินคดีไม่เคยมีนะคะอันนี้เป็นคดีแรกที่โดนดำเนินการโดยรัฐบาลไทยใช่ค่ะอ๋อครับแต่ผ่านมาก็ยังไม่ได้กลับไทยสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะกลัวเกิดปัญหาน่ะทีนี้พอโดนคดีนี้ขึ้นมาเนี่ยญาติพี่น้องยังคงมีอะไรไหมครับที่เมืองไทยหรือว่าจะมีปัญหาในประเทศไทยอย่างไรไหมทั้งในแง่ของพี่น้องในแง่ของญาติหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีปัญหาตามมาไหมฮะอันนี้เราก็ไม่ทราบเพราะไม่กล้าติดต่อเข้ามาเหนียวนิดนึงเขาเข้ามายุ่งเหยิงด้วยไงครับเพราะก็เป็นข้าราชการอำนวยอู่กันเป็นทหารอย่างเงี้ยพี่น้องแท้ๆของเราอะนะคะครับครับส่วนการดำเนินคดีเรื่องนี้การสู้คดีก็คงจะต้องจะใช้ทนายในอังกฤษใช่ไหมฮะในการที่จะช่วยดำเนินคดีไม่ได้ใช้ทนายที่เมืองไทยใช้ทนายที่เมืองไทยอ๋อด้วยเมืค่อะงไทคุยณด้ววยิญญูอ่ะอ๋อคุณวินหยัดใช่ไหมฮะใช่ค่ะวินหยัดโทอ๋อษเองพูดไม่ได้ครับอ๋อแล้วก็ส่วนในอังกฤษเองก็คงไม่ต้องใช้ทนายความอะไรทางอังกฤษบอกเป็นเรื่องไร้สาระอะค่ะแต่ว่าในชั้นนัดกับเอ็มพีทางอังกฤษไว้แล้วคือในชั้นได้ทำจดหมายเรียบร้อยแล้วจะเอาไปให้เอ็มพีในเมืองของในชั้นแล้วก็เอาไปให้อำนวยนะคะว่าถูกรัฐบาลใจแจ้งจับหลังแก้ในชั้นเรื่องในชั้นแซวรัฐบาลนะคะดิฉันก็ไม่ได้หมิ่นเมียนคือเอาข่าวมาประกอบทุกครั้งที่ดิฉันลงภาพอ่ะค่ะแล้วดิฉันจะเอามาโพสต์เฟซบุ๊กว่าดิฉันได้ไปหาเอ็มพีและตำรวจตามนี่ดิฉันแจ้งไว้ในอ่านที่ดิฉันเขียนว่าเกิดอะไรขึ้นอับอันนี้เนี่ยครับถามสถานะของคุณป้านิดหนึ่งคุณป้าเป็นพลเมืองของอังกฤษเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ค่ะอ๋อเป็นมาดิฉันอยู่มา28 ปีค่ะอ๋อครับแล้วก็เป็นพลเมืองอังกฤษมา28 ปีค่ะกว่านั้นครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่ามาอยู่ในอังกฤษนี่นานแล้วอย่างแล้วเราจริงๆแล้วทําอะไรอยู่จนถึงมาในทุกวันนี้ฮะนี่ฉันอยู่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี1991นะคะนี่ฉันเดินทางมาประเทศอังกฤษแล้วนี่ฉันก็ทํางานกับเพื่อนนี่ฉันชื่อลิซ่าลิปสันเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ในอังกฤษนะคะแล้วก็ทําเกี่ยวกับ
เกมขายให้กับประเทศอเมริกาเกมเกี่ยวกับด้านการพนันนะอ๋อครับแล้วก็ทำนี้มาตลอดใช่ไหมฮะได้อยู่ในค่ะคอือเดินทางไปอเมริกาประจำค่ะอืมครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นพลเมืองอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นการจะดําเนินการอะไรก็คือรัฐบาลไทยจะดําเนินการอะไรทางคดีมันก็คงอาจจะเป็นการดําเนินคดีกับคนต่างชาติไปแล้วในว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไคหม่ะฮะคืนนี้ฉันโอนสัญชาติแล้วอ่ะอ๋อครับมาตั้งนานแล้วอ่ะอืมมีตํารวจอินเตอร์โพลอะไรต่างๆเข้ามาติดต่ออะไรไหมฮะประสานเข้ามาหรือยังฮะเห็นไม่มีค่ะคืนนะฮนีะ้ฉันจะไปติดต่อเขาเองเนี่ยแหละไปติดต่อเพื่ออะไรฮะเพื่อก็บอกว่ารัฐบาลแจ้งกับนี่ฉันแหละค่ะอ๋อครับจะไปงานทนายอ่ะค่ะอืมอืมครจะเป็นการแจ้งความกันนะแจ้งความกลับไปหรืออะไรสู้ยังไงก็ทำนองนั้นแหละต้องมาดูว่าทางตำรวจว่ายังไงอ่อนนะแล้วจะเอามาโพสให้ดูว่านี่ฉันทำเองนี่ฉันไม่ได้กลัวรัฐบาลไทยแต่นี่ฉันสงสารถ้ามีการจับแฟนเพจเองนี่ฉันสงสารเขาอะค่ะครับอันนี้ก็ตคัือวนี่ฉันไม่ได้กลัวเพราะตอนนี้รัฐบาลไทยมันพยายามหมิ่นเมียนว่าโดนจับแล้วนี่ฉันก็นี่ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วจะมาอ้างว่ามีแอดมินเมืองไทยนี่ฉันจะให้เฟซบุ๊กยืนยันว่าไม่มีนะคะับข้อเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงคนที่แชร์หรือคนที่กำลังถูกดำเนินคดีในเมืองไทยมากกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะไมอ่ได้ปวดตัวเองเลยเพราะนี่ฉันมั่นใจว่านี่ฉันอ่านเรื่องนี้ได้อ่ะป้าอู้สนใจการเมืองมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโดยเฉพาะเมืองไทยนานแล้วนะคะอมืันก็ตั้งแต่อยู่สมัยเมืองไทยพอป้ามาอยู่อังกฤษปีแรกมาก็ไปเลย2553ไปมาท้วงให้หยุดความรุนแรงที่หน้าสถานทูตไทยในลอนดอนอ๋อนี่สมัยขึ้นสะพานตมิฬอ่ะอ๋อปีแล้วก็เจสอองอ่ะหอ้าาจารย์ใหญ่อุ้มผาอ่อนที่นั่นสมัยอ่อนอาจารย์ใหญ่ยังหนุ่มๆอยู่นี่ฉันก็ยังอายุไม่มากก็แสดงว่าเคลื่อนไหวต่อสู้กับเผด็จการตั้งแต่พฤษภาธมินปี35ใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็เลื่อยมาตลอดค่ะครับทีนี้ในวันที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเดินทางมาตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมฮะว่ามาถึงเมื่อไหร่ยังไงใช่ค่ะกิจกรรมทเรี่าจะไปวันที่20นะคะตัวมากหกเดินทางไปไม่ไหวพร้อมเพื่อนผ่านอัดมาแต่เพื่อนฝูงสมาชิกเราจะเดินทางไปที่ทำงานของนายกประเทศอังกฤษนะคะไปเพื่ออะไรครับไปเพื่อมันท้วงท่านผู้นำผนึกงานประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะครับนำทีมโดยอาจารย์ใจอึ้งภากรกับคุณน้องอิงเอี้ยอ๋อครับแต่ว่าป้าไม่มีโอกาสได้เดินทางไปใช่ไหมครับถ้ามีโอกาสก็จะไปอาจจะไปอ่ะครับการมาเพราทีะ่รยัังไม่แน่ใจแต่ว่ากำลังหาคนเข็นรถเข็นให้อยู่ค่ะก็อาจจะไปถ้านิชันไอคนน้ำมันเยอะมากอ่ะนิชันบอกได้เลยถ้านิชันไอเมื่อไหร่อ่ะมันมายุดยูนอนชั้นหลานแน่ทีนี้คิดว่าทางรัฐบาลอังกฤษจะถ้าสมมติว่าคุณประยุทธ์จะขอความร่วมมือกับรัฐบาลอังกฤษในการที่จะส่งตัวป้าอุ๊ไปเพื่อดำเนินคดีในคดีนี้คิดว่าจะเป็นไปได้ไหมครับอันนี้90%ไม่น่าเป็นไปได้นะคะครับเพราะอะไรครับนี่ฉันเป็นพลเมืองอังกฤษแล้วนี่มันคดีเล็กน้อยมากนี่ฉันไม่ได้เป็นผู้ไร้หมอกอาจอาชญากรรมชญากรรมนะคะบังเอิญป้าพูดครับเข้าใจลำบากเพราะเพิ่งผ่าตัดมาแล้วป้ายังผ่าตัดอีกทีหนึ่งวันที่20เดือนหน้าตอนนี้โทษทีสุขภาพของป้าเป็นโรคอะไรฮะถึงต้องผ่าตัดบ่อยป้าเป็นมะเร็งอ่ะอ๋อป้าเป็นมะเร็งมาตั้งแต่ปี2010ก็เลยหยุดการเคลื่อนไหวไม่ได้ไปหน้าสถานทูตไทยมานานแล้วไงอ่ะอ๋อครับเป็นมะเร็เงพราทะว่าที่ผค่าอเหรตอัดแล้วอยู่โรงพยาบาลมาตั้งเกือบ3 ปีอ่ะสุขภาพแบบนี้เป็นป่วยแบบนี้ยังเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองอยู่อีกเนี่ยมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแทนที่จะรักษาสุขภาพหรืออะไรเงี้ยฮะทำไมถึงยังคงเคลื่อนไหวต่อสู้ครับ
ป้าบอกเลยนะคะว่าป้าเกลียดเผด็จการแล้วป้าเคยพูดตั้งแต่แรกแล้วป้าจะสู้ยันมันอายฉันนึกว่าป้าโพสต์ไม่ได้ป้าจะสู้ยันแบบนั้นเลยค่ะให้มันรู้กันไปเลยว่าอ้าวในโลกนี้ถ้าเผด็จการจะอยู่ได้จะอยู่อายอ่ะแล้วถามว่าเกลียดไหมเกลียดเผด็จการอย่างที่สุดอ่ะสาเหตุที่ทําให้เกิดเผด็จการอย่างที่สุดโดยเฉพาะเผด็จการในประเทศไทยนี่คืออะไรเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องสู้กันอย่างนี้ระบบชนชั้นมั้งคะนี่ฉันเป็นคนอ่างจังหวัดบ้านนอกพ่อแม่นี่ฉันเป็นกรรมกรนะคะที่ทางเราก็ไม่เคยมีสมัยเราเรียนเสื้อผ้าหมักหมักถักถานก็ไม่เคยเห็นมีใครมาให้เราเนี่ยค่ะพ่อแม่นี่ฉันก็ทำงานลูกส่งลูกเรียนอย่างน้อยก็ระดับมัธยมทุกคนมัธยมปลายทุกคนนะคะพี่สาวมีฉันที่เป็นครูก็จบปริญญาโทนะคะพี่ชายคนโตก็เป็นตำรวจก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครมานี่คะสังคมเมืองไทยมีใครเคยช่วยคนจนบ้างอะคะครับนี่เป็นแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ฉันเห็นมาตั้งแต่เล็กเราป่วยไข้เกือบตายเราก็ไม่มียาจะรักษานอกจากยาชาวบ้านซึ่งมาสมัยท่านนายกทักษิณชินวัตรมี30 บาทรักษาทุกโรคแม่นี่ฉันอ่อนเสียชีวิตก็ชื่นชมท่านนายกทักษิณชินวัตรมากมากเลยนะคะมีกอง30 บาทรักษาทุกโรคคือช่วยเหลือคนจนทั้งๆที่แม่นิฉันก็ไม่ได้รับผลบุญตัวเนี้ยเพราะแม่นิฉันได้รับจากพี่ชายพี่สาวสามารถเบิกจ่ายได้เพราะเป็นข้าราชการแหละค่ะจนแม่นิฉันเสียชีวิตได้รับพระราชทานเพลิงศพก็ยังชื่นชมท่านนายกทักษิณนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้ต้องออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ต่อต้านอำนาจเผด็จการที่อยู่ในสังคมไทยที่นี้ประเทศไทยการต่อสู้กับเผด็จการน่าจะอีกยาวนานทีนี้ถ้าหากว่ามีโอกาสมีความหวังมีความฝันว่าจะเห็นประชาธิปไตยในช่วงชีวิตของพระอุ้มไหมครับป้าไม่คิดว่าจะมีนะคะป้าคิดว่านายประยุทธ์นายประยุทธ์จันทร์โอชากับพวกพยายามมานานและคิดว่าอ้างใจจะปิดประเทศไทยนะคะป้าไม่เชื่อว่าถ้ามีเลือกอ้างนะคะถ้าเขาคุมไม่ได้เขาคงไม่มีเลือกอ้างมานานแล้วเขาคิดว่าเขายังคุมไม่ได้ถึงพยายามถ่วงอันเลือกอ้างนะคือถ้าเลือกอ้างเมื่อไหร่เขาต้องชนะเท่านั้นนะไม่ทราบว่าจะโกงหรือไม่เพราะงั้นเชื่อว่าการที่จะเป็นประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงจะมีเลือกตั้งเขาต้องชนะเท่านั้นเพราะงั้นการเลือกตั้งก็อาจจะไมเลื่่อนไปนั้นเขาก็คงให้มีเลือกตั้งมานานแล้วมั้งอ่ะงั้นแสดงว่าการเลือกตั้งถ้าหากว่าประเมินแล้วคสช.ยังแพ้อยู่ก็คงยังไม่มีวันเลือกตั้งที่ชัดเจนใช่ค่ะในความคิดของนี่ฉันแล้วนะครับป้าแต่ว่าป้าก็ป่วยอยู่ที่นี้แหมกว่าจะได้ประชาธิปไตยมีความรู้สึกว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นไหมฮะตัวป้าเองสู้มาตลอดหลาย10 ปีเนี่ยป้าสู้มาเป็น10 ปีเลยนะครับป้าไม่คิดว่าจะได้เห็นนะคะเพราะการทำงานของรัฐบาลไทยใครๆก็มองออกมันเป็น2 มาตรฐานทั้งนั้นเลยนะคะรัฐบาลไทยต้องการกำจัดฝ่ายที่คิดต่ออ้านกับเผด็จการนะทีนี้ถ้าหากว่าเราเกิดว่าป้าเป็นอะไรไปก่อนที่จะเห็นประชาธิปไตยในประเทศไทยจะรู้สึกอย่างไรฮะก็เขียนอะไรนะคะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ทำไว้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกหลานได้รู้จักหรือว่าได้เห็นถึงความกล้าหาญในการต่อสู้กับหน้าเผด็จการของคุณป้าด้วยก็ใช่ค่ะเราสูญเสียครอบครัวหมายถึงพี่น้องไม่มีใครคุยกับเราหลายปีที่ผ่านมาถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่เขาก็บอกอ่ะทั้งคิดว่าเป็นจุดยืนของเราเป็นความฝันของเราก็โอเฮดทำไมอ่ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยุ่งกับเราอ่ะครับเป้าคิดการจะเคลื่อนไหวในวันที่ประยุทธ์มาที่ลอนดอนเนี่ย
ไปประท้วงไปทำกิจกรรมหรือไปยื่นหนังสือหรือไปทำยังไงหรือจะมีอย่างไรที่จะให้อังกฤษเองไม่ต้อนรับหรือว่าไม่คือไม่ให้การต้อนรับกับประยุทธ์ครับเราต้องพยายามกดดันนะคะต่อทางอาจารย์ใหญ่และน้องชิงอิงก็ได้ขอตำรวจไปว่าจะไปประท้วงซึ่งทางตำรวจเขาก็อนุมัติแล้วนะคะซึ่งคนไปเนี่ยจะไม่โดนจับหรอกไม่ต้องกลัวเรื่องตัวเนี้ยเพราะทางฝ่ายบัญชาธิปไตยขอตำรวจจากประเทศอังกฤษเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่สนับสนุนเราเขาก็คงไม่ให้เราไปถูกไหมคะอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้เห็นอะไรที่เป็นความหวังไหมครับว่าเราจะสามารถกำจัดอำนาจเผด็จการได้ในที่สุดโอ้โหนี่หนีมากเลยนะคะเพราะว่าฝ่ายชนชั้นล่างถูกอดดันมากพูดอะไรออกมาก็จับพูดอะไรนิดก็จับแล้วก็อยู่กันอย่างไรอะคะตกลงคุณยำเป็นปากคนลากหญ้าทั้งหมดเลยเหรอคะครับตอนนี้นะคะคุณอ้อมครับเพจมากยิ่งมีคนติดตามมากมากมากเพิ่มขึ้นทุกวันขนาดคสช.สั่งกลับก็ยังมีคนกดไลค์ติดตามเพิ่มขึ้นมากก็ขอขอบคุณคสช.ที่โฆษณาเพจให้ป้านะคะจาก500,000ขึ้นไปอีกหลายหมื่นแล้วนะคะครับหลังจากนี้จะใช้เพจนี้ในการเคลื่อนไหวต่อไปอยู่เหมือนเดิมไหมครับและจะทำอย่างไรใช่ต่ค่ะอ๋อครับแล้วก็เคลื่อนไหวต่อครับค่ะถามนิดหนึ่งเรื่องของการทำงานตรงนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนกลุ่มการเมืองใดเป็นพิเศษไหมครับหรือเป็นเงินจากกระเป๋าของป้าล้วนๆหรือยังไงคุณยอมคะฝ่ายคสช.กับฝ่ายตรงข้ามนะคะตรงข้ามทางการเมืองคิดว่าเราได้รับเงินสนับสนุนจากท่านนายกทักษิณชินวัตรแต่ว่าการเคลื่อนไหวมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายแบบนั้นนะคะอย่างเฟซบุ๊กเราก็เปิดฟรีแล้วระดับเราอยู่อังกฤษถึงเกือบ30 ปีเงินแค่นี้เราออกอันได้อะค่ะออกใครออกมันเลยค่ะครับครับเรื่องของรัฐบาลคสช.ที่ผ่านมา4 ปีนี่จะเรียกว่าเป็นอะไรที่สร้างปัญหาไว้เยอะเหมือนกันนะฮะการคอร์รัปชันก็เยอะเหมือนกันปัญหาการปฏิรูปก็ไม่มีความชัดเจนเรื่องของความเป็นผู้นำที่ไร้วุฒิภาวะก็เห็นชัดไปทั่วโลกอะไรเงี้ยดูการทำงานของรัฐบาลคสช.ในระยะ4 ปีที่ผ่านมาในมุมมองของป้าเองยังไงครับในมุมมองของป้าการทำงานของรัฐบาลคสช.ป้ามั่นใจว่าโอเองค่าส่วนอ่างมากมายเพราะมีแต่ซื้ออะไรที่ไร้สาระนะคะและประชาชนก็เริ่มอดอยากแต่ว่าทำไมอ่ะเรียกว่าไม่เคยเจอมาก่อนนะคะเรื่องแถมตรวจสอบไม่ได้พอใครถามก็ชี้หน้าด่าเอาแล้วก็หาว่าประชาชนอยากอ่ะตกลงแล้วคุณทั้งองค์ทั้งแดกว่าอย่างนั้นล่ะค่ะครับเป็นความรู้สึกมากนะคะครับงงอ่ะครับสุดท้ายครับวันที่20ที่พลเอกประยุทธ์จะมาที่ลอนดอนเนี่ยจะรณรงค์ให้ผู้รักประชาธิปไตยทั้งคนไทยที่อยู่ในลอนดอนหรืออยู่ในต่างประเทศหรือแม้แต่คนต่างชาติเองที่มีความสนใจต่อการเมืองในประเทศไทยเนี่ยจะรณรงค์อย่างไรที่จะให้มากันเยอะๆเพื่อที่จะกดดันรัฐบาลอังกฤษด้วยในเวลาเดียวกันครับมากขึ้นที่เพจแล้วนะคะว่าเรียกร้องให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านไม่ว่าประเทศใกล้เคียงหรือในอังกฤษนะคะหรือนักเรียนไทยที่อยู่ในอังกฤษให้ออกมาช่วยกันขับไล่เผด็จการเพราะประเทศเราไม่สามารถจะเดินหน้าได้นะคะถ้าเรายังอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการประเทศเราล้าหลังมากพอแล้วนะคะสิ่งนี้ถือว่าเป็นระยะที่ยาวนานและน่าเข้าใจมันที่สุดนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านช่วยกันออกมาเรียกร้องในเมื่อเมืองไทยเราอัดท้วงไม่ได้ตอนนี้นายประยุทธ์
จันโอชาก็มาถึงที่แล้วนะมาถึงประเทศอังกฤษแล้วคุณจะเป็นไทยเฉยอยู่อังกฤษออกไปหรือคะก็ออกมาช่วยอาจารย์ใจกับน้องพี่อี้ออกมาขับไล่เผด็จการแม้แต่ตัวอ้าป่วยทำอ้าไอ้ได้อ้าไอ้แน่แต่ทำอ้าไอ้เนี่ยมันมากด้วยเพราะป้าเอารถมัดมันออดรอแต่ป้ายังต้องรอดูจากโรงพยาบาลอ่อนพรุ่งนี้ว่าป้าสามารถออกเดินทางแล้วจะเงินหรือเปล่านะคะโอเคครับก็ขอบพระคุณคุณป้านะฮะที่คุยแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะฮะการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการในประเทศไทยใช้เวลายาวนานแน่ๆแต่ว่าสุขภาพของการที่จะอยู่นานๆเพื่อจะได้เห็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยก็เป็นความฝันของทุกๆคนที่ต่อสู้บนเส้นทางสายนี้เพราะงั้นก็ขอให้สุขภาพของคุณป้าแข็งแรงแล้วก็หายเร็วๆจากโรคที่เป็นอยู่แล้วก็จะได้ร่วมกันต่อสู้ต่อไปนะครับขอบคุณป้าครับขอบคุณป้าอุ๊ครับสวัสดีครับค่ะป้าขอบคุณคุณยอมด้วยท่านที่ให้โอกาสเราชี้แจงขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับป้าครับครับป้าอุ๊ครับป้าวัฒนาเอฟเบดนะครับซึ่งก็เป็นแอดมินเพจของคนไทยที่คนไทยยูเคนะซึ่งอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเป็นผู้ต้องหาที่กำลังถูกได้รับการออกหมายจับจากรัฐบาลคสช.อยู่ในเวลานี้นะครับก็ต้องรอดูว่าการดำเนินคดีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่ชัดเจนในสายตาของคนไทยและคนชาวโลกก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลไทยยังคงปิดปากประชาชนไม่ให้สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับโดยอำนาจเผด็จการที่มีอยู่ในมือหรือว่ากระบอกปืนที่ยังบังคับประชาชนในการที่จะคิดในการที่จะพูดในการที่จะแสดงออกอยู่ต่อไปนะฮะนี่ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งหรือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ต่อสู้ให้กับประเทศไทยแม้ว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสได้กลับประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ก็ตามนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ